กหนึ่งคู่จิ้นของวงการบันเทิงค่ะที่เวลาชอบคู่นี้มากเลยใช่เราได้เห็นศิลปินนักแสดงของเราเวลาเขาซับพอร์ตกันใจฟูนะคุณผู้ชมนะทีนี้เนี่ยเขาก็ลุ้นกันว่าให้คู่นี้ค่ะเป็นคู่จริงใช่ไหมคะเพราะว่าเขาเป็นคู่จิ้นกันอยู่เข้มกับมุกดานั่นเองค่ะอย่างล่าสุดวันเกิดของน้องมุกดาค่ะหนุ่มเข้มเขาก็ทำเซอร์ไพรส์ค่ะมอบสร้อยข้อมือให้ค่ะเขาเลือกเองด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวใส่ให้น้องด้วยคลิปนี้ละมุนมากคุณเข้มหล่อมากน้องมุกดาก็น่ารักมากใช่แล้วดูแล้วแบบเขินอ่ะก็เป็นโมเมนต์ที่แบบน่ารักมากหลายๆคนก็จิ้นคู่นี้กันอยู่ใช่ไหมคะก็เชียร์ให้เป็นคู่จริงงั้นเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยแล้วกันค่ะว่าสถานะของคู่นี้จะเป็นอย่างไรค่ะเป็นของขวัญเนี่ยครับเป็นของขวัญให้ในวันสำคัญของเขาในการเจริญเติบโตของเขาในทุกๆปีอะไรเงี้ยก็คงเป็นของขวัญก็ดีใจค่ะเพราะว่าเราก็โตมาด้วยกันเล่นละครด้วยกันก็วันนึงคือเขาให้ความสำคัญกับเราเราก็โอเคเราก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณเข้มมากๆอยู่ในสถานะแบบนี้มันค่อนข้างที่โอเคมากๆแล้วครับเราก็ไม่มีอะไรที่ต้องคาดหวังมากมายนอกจากสิ่งที่อยากจะมอบให้เขาเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถซัพพอร์ตเขาได้มันเกินไปแล้วครับมันเหมือนแบบเราอยู่กันเป็นครอบครัวละอยู่มันเป็นพี่น้องอยู่เป็นครอบครัวทั้งครอบครัวพี่หนิงทุกอย่างแล้วมันสนิทใจมากกว่าที่จะมีสถานะอย่างอื่นมันพร้อมที่ยินดีต่อกันมานานมากๆแล้วครับต่อให้ใครจะมีความรักหรือว่ามีแฟนก่อนหรือไม่มีแฟนก่อนก็แล้วแต่เรารู้สึกว่าเราอยู่ตรงนี้เป็นครอบครัวเดี๋ยวต้องหาก่อนค่ะว่าเขาอยากได้อะไรตอนนี้คิดไม่ออกไม่เป็นไรเลยครับเรื่องของขวัญแค่อยู่ตรงนี้ก็โอเคแล้วครับแค่อยู่ตรงนี้ก็โอเคแล้ว